สวัสดีเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์โปเกมอนโกทุกคนนะครับตอนนี้เป็นการผัดเปลี่ยนของการตีบอสเมกาซึ่งในขณะนี้ตีบอส5ดาวยังเป็นเจ้าลูเกียเหมือนเดิมแต่การตีบอสเมกาตั้งแต่วันที่11ถึง18พฤศจิกายนนี้นะครับจะเปลี่ยนเป็นเจ้าเมกาโบวันเดอร์โปเกมอนมังกรประเภทมังกรบินนะครับโดยในโปเกเด็กซ์นะครับได้กล่าวไว้ว่าเมกาโบมันเดอร์นะครับเป็นโปเกมอนที่วิวัฒนาการจากโบมันเดอร์ปีกของมันจะรวมเป็นแผ่นเดียวกันคล้ายจันเซี่ยวซึ่งแข็งแกร่งและก็ยืดหยุ่นมากใช้ในศึกกลางอากาศได้ดั่งใบมีดนะครับส่วนหน้าของมันเพรียวแล้วก็ดุดันยิ่งขึ้นพร้อมเกราะหุ้มที่ลำตัวเมื่อมันโกรธจากการวิวัฒนาการร่างเมกาของโบมันเดอร์จะมีพฤติกรรมดุดันและก็ไม่ลังเลที่จะหันมาโจมตีเทรนเนอร์หากใครที่อยู่ในเส้นทางของมันนะครับจะถูกปีกแหลมคมของมันเนี่ยฟันขาดได้ง่ายๆเลยทำให้เมกาโบมันเดอร์นะครับเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าจันเซี่ยวอาบโลหิตนั่นเองนะครับซึ่งในการตีบอสเมกาโบมันเดอร์นะครับเพื่อนๆจะต้องใช้โปเกมอนที่มีท่าโจมตีประเภทมังกรแฟรี่หินและที่สำคัญนะครับท่าโจมตีประเภทน้ำแข็งจะโจมตีได้แรงสุดๆถึง2เท่ากันเลยทีเดียวซึ่งทั้ง4ธาตุนี้นะครับเป็นประเภทที่เจ้าเมกาโบมันเดอร์แพ้ทางนั่นเองและเพื่อนๆนะครับควรมีเพื่อนร่วมทีมประมาณ 2-3 คนขึ้นไปและก็อย่าลืมเปิดปาร์ตี้เพื่อช่วยกันจัดการกับเจ้าเมกาโบมันเดอร์ให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยเมื่อเพื่อนๆนะครับตีบอสเมกาโบมันเดอร์สำเร็จจะได้รับหินสำหรับวิวัฒนาการเมกาโบมันเดอร์และมีโอกาสได้ไปเชิญหน้ากับโบมันเดอร์สีแตกต่างด้วยนะครับสำหรับ CP 4ดาวของโบมันเดอร์นะครับจะอยู่ที่2142นะครับและถ้าได้บูสต์ภาพอากาศลมแรงที่เป็นรูปสัญลักษณ์ว้าว CP จะสูงได้ถึง2678กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าใครที่ไม่อยากพลาดเจ้าเมกาโบมันเดอร์นะครับก็อย่าลืมไปตีเจ้าเมกาตัวนี้กันนะครับขอทุกคนโชคดีกับการตีบอสเมกาโบมันเดอร์ได้4ดาวสีชายนี่โบมันเดอร์กลับมากันทุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ